แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอัปเดตข่าว21่สมกราคม2566 เตรียมเช็คสมุดบัญชีกันนะคะขอประกันราคาข้าวงวดที่15โอนเงินส่วนต่างในวันที่25มกราคมนี้งวดนี้จ่ายเพียงข้าวเปลือกหอมมะลิเท่านั้นนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆเด้กกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ นายอุดมศรีสมทรงรองอธิบดีกรมการค้าภายในได้แจ้งว่าคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะได้พิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในงวดที่15สําสำหรับเกษตรกร4 0 0 0กว่ารายที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่14-20มกราคม2566า ในงวดนี้นะคะปลากฏว่ามีราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงสูงกว่าราคาเป้าหมายประกันไรายได้เกือบทุกชนิดข้าวโดยมีเพียงข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ซึ่งมีเกณฑ์กลางตันละ13,614.88บาทที่เกษตรกรจะได้รับส่วนต่างชดเชยตันละ385.12บาทได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ6,161.92บาทนะคะสำหรับข้าวเปลือกเจ้าข้าวเปลือกปทุมธานีและข้าวเปลือกเหนียว มีราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงสูงกว่าราคาประกันนะคะในส่วนของข่าเปลือกหอมปทุมธานีเกณฑ์กลางตันละ11,147.94บาทค่าเปลือกเจ้าเกณฑ์กลางตันละ15,272บาทและค่าเปลือกเหนียวเกณฑ์กลางตันละ12,540.13บาทนะคะ สำหรับครับเปลือกหอมมะลิจากข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรพบว่ามีการแจ้งเก็บเกี่ยวหมดแล้วจึงไม่มีราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงนะคะโดยทกศจะโอนเงินเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรภายในวันที่25มกราคมนี้สมาคมค้าข้าวไทยและสมาคมโรงสีข้าวไทยได้ให้ข้อมูลว่าปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ราคาข้าวทุกชนิดปรับตัวสูงขึ้นในขณะนี้นะคะ เนื่องจากสถานการณ์การส่งออกยังมีความต้องการข้าวขาวทั้งจากฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นและอิรักจึงมีการเร่งซื้อเพื่อส่งมอบอยู่ในขนาดนี้แม้จะมีแนวโน้มปัจจัยของค่างเงินบาทที่ยังคงแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยการส่งออกในปี2566ทั้งปีมีปริมาณ7.69ล้านตันสูงกว่าเป้าหมาย7.50ล้านตันเพิ่มขึ้นจากปี2564ซึ่งส่งออกได้ ซึ่งส่งออกได้6.30ล้านตันหรือเพิ่มขึ้นถึง22.06เปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างในงวดที่15นี้นะคะทกอสอจะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงภายในสามันทําการหรือภายในวันที่25มกราคม2566โดยในงวดที่1 14ที่ผ่านการจ่ายส่วนต่างแล้วจำนวน2.586ล้านครัวเรือนวงเงิน 7,833.59ล้านบาทนะคะอัปเดตข่าวดีสำหรับพี่น้องกเกษตรกรชาวนานะคะเตรียมเช็คสมุดบัญชีเขอประกันราคาข้าวงวดที่15โอนเข้าบัญชีโดยตรง